โอเคสวัสดีครับนะครับต่อมานะครับมาดูคำสั่งสร้างฟอร์มอันสุดท้ายคือการใช้คำสั่ง swept blend นะครับ swept ก็คือเหมือนเป็นหน้าช่อง3ปั๊บ verb ช่อง3ของ sweep นะครับ swept แล้วก็ใช้คำสั่ง blend ก็คือมีทั้งผ่านแล้วก็มี profile 2อันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นดูนะครับเปิด for blend นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง swept blend นะครับก็ sketch path ก่อนเอาผ่านแปลกๆหน่อยแล้วกันชุบกด ESC 2 ทีออกคำสั่งแล้วก็คลิกเลือกเขาทีหนึ่งนะครับสามารถEdit Node สีขาวนี้ได้สามารถ Add Control ได้นะครับคลิก Add นี่ Add Control ได้นะอยากให้มัน Complex ขึ้นอะไรอย่างงี้อ่ะต่อมากดถูกนะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะสร้างโปรไฟล์ไหนก่อนนะเปิด 3D จะง่ายสุดนะครับก็ Select Profile 1นะครับตัวไหนเป็นสีน้ำเงินก็ตรงนั้นแหละกด edit profile อันนี้เอาเป็นวงกลมแล้วกันประมาณนี้เสร็จแล้วกดถูกนะครับแล้วก็ select profile 2 edit profile นะครับเอาเป็นหลายเหลี่ยมบ้างกี่เหลี่ยมอ้าวนะอันนี้มันติดบั๊กอะไรเนี่ย6เหลี่ยมอ่ะ default เอาประมาณนี้ชึบกดถูกโปรแกรมอะไรเนี่ยอ้าวทำไมมันบล็อกผมไม่ให้ผมใช้ตัวนี้ไม่เป็นไรกดถูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ของผมเองอ่ะประมาณนี้นะโอ้ยสวยอ่ะเหมือนพญานาคมันหางจิ้งจกนะครับก็ลองใช้ดูคำสั่ง swept blend นะถ้าจะแก้ก็นี่ edit จะแก้โปรไฟล์1ก็เลือกก็กด edit เอาเล็กลง150กดถูกถ้าอยากจะแก้ผ่านก็กด sketch path ต่อได้ไหมต่อด้วยเส้นตรงมันจะหักคอได้ไหมเนี่ยกดถูกไม่ได้จริงๆด้วยมันใหญ่เกินที่จะหักข้อใช่ไหมตัวอย่างกดถูกกดถูกโอเคนะครับก็ลองเล่นดูครับคำสั่ง swept blend ครับสวัสดีครับ